สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันอังคารที่4กันยายน2555กับดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะหลากหลายประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกับม็อบเกษตรกรชาวสวนยางชาวสวนมะพร้าวแล้วก็ชาวสวนปาล์มนะคะที่ได้มีการเดินทางมาประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะกดดันให้ทางด้านของรัฐบาลนั้นช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาโดยเฉพาะอย่างพลาที่บอกว่ายังไงก็ต้องสนับสนุนให้ถึง120บาทอย่างที่ได้มีการรับปากไว้นะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้มีการติดตามความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่างๆในการแสดงความคิดเห็นคดี98ศพที่ตอนนี้อยู่ในชั้นการสอบสวนของ DSI ซึ่งหลังจากที่นายสุเทพได้ออกมาพูดในเชิงที่บอกว่าการตั้งคำถามชี้ไปในทางที่มีการตั้งธงไว้วันนี้นายอภิสิทธิ์ได้พูดคำเดียวกันค่ะนอกจากนี้เราก็ยังจะพูดถึงกรณีการที่ศาลได้มีการนัดอ่านคำสั่งว่าจะมีการปล่อยตัวคุณเจ๋งดอกจิกหรือไม่ซึ่งทางด้านของนายนิพิธอินทรสมบัติก็ค้านตัวโกงทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวในเรื่องของการช่วยเหลือในการประกันตัวของคุณเจ๋งดอกจิกอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งศาลเองก็ได้มีการนัดที่จะฟังคำสั่งในวันพรุ่งนี้10โมงว่าจะมีการปล่อยตัวหรือไม่ซึ่งในวันนี้คุณเจ๋งเองก็ได้มีการให้การกับศาลที่เป็นประโยชน์พอสมควรค่ะคือประเด็นที่คือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อมีการยื่นขอประกันตัวนะครับก็ความจริงแล้วนี่นะครับรองนายกรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิษฐ์ตั้งใจจะมาด้วยแต่พวกผมเห็นว่าติดแถลงนโยบายในประโทษแถลงผลงานนะครับประจำกระทรวงมหาดไทยนะครับอดีตรัฐมนตรีเสริมศักดิ์คงพาณิชย์นะครับก็มีความกระตือรือร้นนะครับในการที่จะช่วยในการที่จะเป็นนะครับเป็นผู้ค้ำประกันพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกก็มา2รอบนะครับในฐานะนะครับนอกจากจะอยู่พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวกันแล้วยังอยู่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ละคนก็มีความเป็นพี่เป็นน้องกันในความห่วงใยนะครับคนติดคุกนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับทุกคนต้องการอิสระภาพเสรีภาพศาลท่านก็เลยนัดวันนี้นะครับตอน9โมงครึ่งเนี่ยนะครับให้นำตัวคุณยศวริศชูกล่อมหรือพี่เจ๋งดอกจิกเนี่ยนะครับเพื่อมาไต่สวนนะครับว่าถ้าได้รับการประกันตัวไปแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรซึ่งก็เป็นไปด้วยเนื้อหาที่ให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หลังจากกรณีต่อมาก็คือกรณีที่คุณนิพิธอินทรสมบัติค่ะนะครับซึ่งคือผมเองกับคุณนิพิธเนี่ยนะครับต้องว่ากันตรงๆว่านิพิธอินทรสมบัตินั้นเป็นทนายความของนายคันชิตทัพสุวรรณกรณีฆ่านายกตุลค่ะนะครับนายกอบจสมุทรสาครอุดรนะครับไตรวัฒนุสรซึ่งเป็นลูกของเหยม้อนะครับเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กับพวกผมเนี่ยแหละครับเป็นชาวเสื้อแดงพวกหนึ่งที่มีความรักมีความผูกพันกันอุดมผู้เป็นน้องชายนี่ก็มีความรักอนุสรครอบครัวนี้ก็จะมีความรักมีความผูกพันกันปรากฏว่าในช่วงปิดสมัยการประชุมเนี่ยทั้งที่คันชิตทัพสุวรรณไม่เคยนำรถนะครับที่ใช้ไปก่อเหตุที่ปั๊มน้ำมันนะครับที่มีทะเบียนนครศรีธรรมราชนะครับเป็นคนสมุทรสาครแต่ใช้รถทะเบียนนครศรีธรรมราชแล้วก็ปืนจุด40ซึ่งมี8กระบอกนะครับในจังหวัดสมุทรสาครและกระบอกดังกล่าวนั้นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับซึ่งรู้รายละเอียดดีก็พาเป็นคนพาไปซื้อเพราะเขาก็ไม่คิดว่านะครับอดีตประธานสส.คนนี้จะได้นำไปก่อเหตุเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้เนี่ยก็ไม่เคยให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะการพิสูจน์อาวุธปืนนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีการยื่นต่อศาลขอประกันตัวในช่วงการปิดสมัยประชุมทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7เขาก็ยื่นนะครับดำเนินคดีเวลาปิดสมัยไม่ปรากฏว่าพวกผมแม้แต่เพียงคนเดียวนะครับจะไปยื่นคัดค้านไม่ให้ประกันตัวนายคันชิตทัพสุวรรณไอ้นั่นก่อเหตุตอนกลางวันมีประจักษ์พยานอย่างชัดเจนคือคนขับรถนะครับของอุดรไกรวัฒนุสรหรือนายกตุลที่ยิงเข้าไปเนี่ยเขาเห็นเนี่ยนะครับขณะที่ยิงใส่ตั้งแต่ด้านหลังแล้วก็ยิงล้มและยิงซ้ำเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าเขาวิ่งเข้าไปก็ปรากฏว่าเอาปืนจ่อ
นะครับเขาร้องขอชีวิตแทนที่ว่าจะเดินหนีไปก็ยิงซ้ำก่อนจากนี่นะครับเขาบรรยายภาพอย่างนี้นะครับกูก็ไปต่อสู้คดีนะครับยังเอาเท้าเตะนะครับร่างที่ไร้วิญญาณไปแล้วไอ้นี่เฮียมอเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำตาซึมนะครับด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่พิษอินทรสมบัติคุณฟังผมไว้ผมไม่ใช่เป็นทาสในเรือนเบี้ยว่าจะต้องไปเกรงกลัวว่าคุณจะต้องไปยื่นถอนประกันผมแต่เรื่องนี้ผมเปรียบเทียบว่าให้รู้จักคำว่าใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพวกผมเองเนี่ยนะครับไม่เคยไปยื่นคัดค้านการประกันตัวของคันชิตทัพสุวรรณและแม้กระทั่งวันหน้าผมก็ไม่แน่ใจว่าวันที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันที่สุเทพเทือกสุบรรณนะครับหรือแม้กระทั่งเทือกเหล่ากอของพวกคุณเนี่ยจะต้องถูกกระบวนการยุติธรรมบ้างพวกผมจะต้องไปปฏิบัติอย่างที่คุณปฏิบัติกับพวกผมหรือเปล่านะครับแม้ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณคุณก็ว่ากันไปเถอะนะครับแต่เอาเถอะครับไม่มีปัญหาอะไรคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำไปแต่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าไอ้นั่นนะครับเป็นบรรดาหมู่มิตรนะครับแล้วก็ปิดสมัยประชุมความจริงเนี่ยนะครับเราก็ต้องยื่นคัดค้านเพราะว่าเห็นว่าเป็นการก่อเหตุในตอนกลางวันนะครับมีประจักษ์พยานหลักฐานชัดเจนไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนนะครับและนายนิพิษก็ยังก็เป็นทนายความผมไม่รู้ว่าปัจจุบันยังเป็นทนายความอยู่หรือเปล่าแต่คนเขาก็รู้กันทั้งหมดนะในพรรคประชาธิปัตย์ก็หลายคนก็มาพูดให้ฟังกันด้วยครับแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าค่ะนะครับเอาละนะครับวันนี้ที่ไปคัดค้านการประกันคุณเจ๋งดอกจิกคือเรือนจำเนี่ยคุณนิพิษคุณอาจจะไม่เคยติดพูดเรื่องคาราโอเกะความจริงในเรือนจำเนี่ยเขามีวงดนตรีนะเห็นบอกว่าอย่างสบายมันไม่มีใครสบายคุณนิพิษประหยัดสบายบ้างไหมในเรือนจำเนี่ยนะครับเรือนจำพิเศษเขามีเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะครับไม่ว่ากลองกีตาร์นะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดนตรีอย่างอื่นเล่นดนตรีเป็นวงได้นะครับมีสนามกีฬามีที่เล่นตะกร้อนะครับหรือว่าสนามมวยนะครับที่ซ้อมมวยออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องปกติเพื่อเกิดการผ่อนคลายคือมนุษย์ไม่ใช่สัตว์นะการถูกคุมขังเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ใช่สัตว์และผู้คุมเนี่ยนะครับของกรมราชทัณฑ์ก็ไม่ได้ปฏิบัติกับผู้ต้องขังนะครับว่าไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เขาคาราโอเกะนะครับเนื่องจากว่าเรือนจำความจริงแล้วเนี่ยนะครับมีเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะครับมีใครมีความถนัดอะไรแดนไหนเนี่ยนะครับเขามีทำวงกันนะครับวันสำคัญเขาก็มีการร้องเพลงกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยครับร้องเพลงในคุกคุณว่าหาความสำราญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากไปร้องคาราโอเกะในคุกบ้างไหมนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางศาลว่าจะให้ความเมตตากับคุณเจ๋งดอกหยิกหรือไม่อย่างไรซึ่งพวกผมก็เคารพไปตามนั้นเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับต้องการอิสรภาพเสรีภาพเช่นเดียวกับพี่น้องอีก21ชีวิตนะครับที่ยังถูกคุมขังอยู่ที่ผมได้หารือกับพลตำรวจประชาพรมนอกที่ไลฟ์ฟังเมื่อวานและถ้าได้นั่งดูรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับพวกผมก็จะตามเป็นภาระหน้าที่กันต่อผมเป็นคนหนึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงดูเสมือนหนึ่งว่าไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำใจไม่ได้เพราะว่าในการสู้รบนั้นเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนั้นไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไม่มีการล้อมปราบเข็นฆ่าประชาชนประชาชนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำไม่มีใครมีประวัติเป็นอาชญากรเขาไม่ควรจะมาถูกคุมขังเลยนะครับและไม่มีใครคิดจะไปปัญญาอ่อนถึงมีความอยากว่าจะต้องไปร้องคาราโอเกะในเรือนจำแต่ว่ามนุษย์มันต้องมีการผ่อนคลายนะครับเพียงแต่ว่าในเรือนจำต้องไม่มียาเสพติดนะครับไม่มีสิ่งผิดกฎหมายการผ่อนคลายฐานะมนุษย์เนี่ยนะครับที่สูญสิ้นอิสระเสรีภาพแล้วเนี่ยผมเองยังพูดเสมอว่าเมื่อเข้าไปติดคุกแล้วเนี่ยอย่าไปตามกระทืบถึงเรือนจำตอนพวกผมชุดแรกชุดณัฐวุฒิเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งชุดก่อนณัฐวุฒิก็มีการกลั่นแกล้งกันนะครับมีการย้ายแดนกันแบ่งแดนกันก่อแก้วสมัครผู้สอสอเสร็จย้ายแดนเลยแยกแดนนะครับตัดให้ห่างกันสารพัดสารพันแต่ผมยังบอกเสมอว่านะครับว่าเข้าติดคุกไปแล้วเนี่ยคุณอย่าตามมากระทืบถึงในคุกได้ไหมอย่ามาตามมาข่มเหงถึงในคุกได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนะครับการที่คุณนิพิษไปก็ถือว่าเป็นสิทธิคุณนิพิษไปไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าในฐานะที่คุณเป็นทนายความ
ของคุณคันชิตทัพสุวรรณและพวกผมก็ไม่เคยปฏิบัติต่อคุณนะครับและเฮียมอเขายังไม่ปฏิบัติต่อคุณเลยนะครับแต่ว่าเอาเถอะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจของทางศาลพวกผมก็น้อมรับปฏิบัติตามนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่เปรียบเทียบคดีให้ฟังเท่านั้นเองในส่วนของคุณนิพิษเขาบอกว่ากรณีที่ออกมาคัดค้านก็คือการยื่นเพื่อที่จะประกันตัวของคุณเจ๋งเป็นไปด้วยความรวดเร็วจนเกินไปอย่างน้อยๆถ้าติดคุกสักประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยก็น่าจะโอเคหยวนๆกันได้อันนั้นเหมาะสมแล้วเพื่อที่จะให้เกิดความหลาบจำนี่คุณนิพิษคุณเป็นทนายความไม่ใช่คุณเจ๋งดอกจิกนี่ศาลยังไม่ได้พิพากษาเขานะนี่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีก่อการร้ายแล้วก็ผิดเงื่อนไขการประกันตัวอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีเขาไม่ได้ต้องคำพิพากษาและการยื่นการประกันตัวนั้นเขาสามารถใช้สิทธิ์ยื่นได้ทุกวันมันจะกงการของอะไรของคุณล่ะครับที่เขาจะขังกี่เดือนเป็นดุลพินิจเป็นอำนาจของศาลใครจะไปแทรกแซงอำนาจศาลได้อย่างไรนะครับคุณจะไปกำหนดโทษเองเลยครับว่าจะต้องให้ขัง5-6เดือนก่อนนั่นแสดงว่าคุณใหญ่กว่าศาลแล้วนะนี่เป็นอำนาจของศาลเป็นดุลพินิจของศาลที่พวกผมเองก็ประกาศชัดเจนว่าน้อมรับคำสั่งศาลทุกประการแต่ความรู้สึกของคุณนั้นคุณจะไปสั่งศาลได้ยังไงศาลก็ท่านเพราะว่าคุณเจ๋งเนี่ยนะครับไม่ได้มีโทษว่าต้องจำคุกเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางศาลซึ่งเขาอยู่มา2สัปดาห์จึงยื่นประกันเป็นครั้งแรกและคุณเจ๋งและพวกผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าศาลท่านจะอนุญาตให้มีการประกันตัวหรือไม่แต่คุณจะมาตั้งอธิบายความว่าจะต้องติดคุก5-6เดือนก่อนมันโครงการอะไรของคุณล่ะนะครับเพราะว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นไม่ได้เป็นอำนาจของคุณนิพิษคุณนิพิษจะแสดงความรู้สึกยังไงก็เป็นเรื่องคุณนิพิษนะครับแต่ว่านายนิพิษมีความรู้สึกนะมันว่าคันชิดไม่ควรจะถูกขังนะครับไอ้นั่นแหละประจักษ์นั่นชัดเจนแต่กรณีเจ๋งดอกจิกนี่เพียงแค่คำพูดไอ้นั่นเป็นการสังหารคนนะครับคดีฆ่าคนตายคุณยังบอกว่าต้องได้รับการประกันตัวเลยเป็นสิทธิของผู้ต้องหาต้องได้รับการประกันตัวนี่คุณเจ๋งก็พูดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ประกาศทำหนังสือขอโทษอีกครั้งนะครับซึ่งพวกผมเองก็เห็นว่าก็สมเหตุสมผลแต่ว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ที่พวกผมไม่ได้อยู่ที่คุณเจ๋งดอกจิกนะครับแต่ว่าอยู่ที่ทางศาลนะครับท่านจะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยในเรื่องนี้คุณนิพิษจะแสดงความรู้สึกว่าจะต้องติดคุก5-6เดือนได้ยังไงนั่นไม่ใช่คำพิพากษานะครับถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาเถอะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละวันนี้วันของคุณไปก็ว่าไปแต่พวกผมไม่ได้มีความอาฆาตมาร้ายอะไรไปแต่คุณต้องนึกในวันข้างหน้าของพวกคุณก็รอกันเยอะนะนอกจากนี้คุณนิพิษยังได้ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวยามเย็นด้วยนะคะร้อยข่าวยามเย็นบอกว่าจะจับตากรณีของคุณเจ๋งถ้าสมมติวันพรุ่งนี้ศาลมีการปล่อยตัวคุณเจ๋งจริงๆกรณีของคุณก่อแก้วก็จะไม่ดำเนินการแล้วกำลังจะส่อให้สังคมได้เห็นว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้ตั้งอยู่บนตาช่างที่เที่ยงตรงหรือเปล่าไอ้นี่เขาเรียกว่าภาษาใต้เรียกว่าทำแดดภาษากลางเขาเรียกว่าประชดประชันนะครับหรือแสดงการอาการกดดันว่าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ข้าพเจ้าจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นคำหยาบภาษาใต้เขาเรียกว่าทำแบกจริงนะครับแต่เป็นสำนวนภาษาปากใต้แต่เล่าให้ฟังว่าทั้งหมดมันไม่ใช่ว่านะครับจะขึ้นอยู่กับบุคคลใดบอกถ้าศาลปล่อยคุณเจ๋งดอกจิกคุณนิพิษบอกว่าถ้างั้นจะไม่ยื่นก่อแก้วแล้วถ้าผมฟังฐานะประชาชนทั่วไปแสดงว่านี่เป็นการต่อรองหรือเปล่าผมถามว่าคุณเป็นใครจะไปต่อรองกับศาลและศาลก็ไม่ใช่สถานที่ต่อรองเพราะฉะนั้นก็ว่ากันตามข้อเท็จจริง คุณจะเอาว่าถ้าขังนะครับถ้าขังเจ๋งดอกจิกต่อก็จะยื่นถอนประกันก่อแก้วต่อแต่ว่าถ้าศาลกรุณาให้ความเมตตาประกันเจ๋งดอกจิกก็จะไม่ยื่นฟ้องนะครับก่อแก้วต่อผมฟังดูนะครับว่าการพูดแบบนี้เนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าคุณใหญ่มาจากไหนนะนะครับเพราะผมดูว่าคุณก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าโดยวิธีการนั้นเป็นผมไม่กล้าพูดกับศาลอย่างนี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่มากกว่านั้นก็คือว่าเราเองต้องยอมรับความเป็นจริงว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่
เมื่อนิพิษอินทรสมบัติยื่นถอนประกันแล้วศาลท่านก็ถอนประกันคุณยศวริชูกล่อมหรือคุณเจ๋งดอกอีกแล้วการให้การประกันตัวนั้นคุณนิพิษต้องรู้นะครับว่าเป็นอำนาจของศาลว่าเขาจะมีดุลพินิจอย่างไรแต่ว่าการพูดในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าให้ประกันเจ๋งดอกจิกจะไม่ยื่นถอนประกันก่อแก้วแล้วคือผมฟังฐานะชาวบ้านเนี่ยนะครับว่าไม่ได้เป็นส.ส.เหมือนกับนายนิพิษนะครับก็ฟังดูเหมือนกับเป็นการต่อรองกันซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเองก็บอกกับคุณเจ๋งดอกจิกว่าให้มีความหวังกันไม่เป็นไรครับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางศาลนะครับแม้ว่าผลมาอย่างไรก็ตามก็น้อมรับปฏิบัติตามนั้น อยู่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับอีก20กว่าชีวิตนะครับแล้วก็พวกเราก็จะมีภาระมีหน้าที่ที่จะเอาเขาออกมานะครับเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณนิพิษก็ฟังกันก็แล้วกันนะครับค่ะในส่วนของบุคคลค้ำประกันถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีทั้งหมด3ท่านนะคะนั่นก็คือพลตำรวจเอกประชาพรมนอกคุณเสริมศักดิ์แล้วก็มีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการทำหนังสือตามหลังมาอีกด้วยก็ประชาธิปัตย์เองก็ยังมองว่าน้ำหนักยังน้อยอยู่เพราะว่าจริงๆการจะรับรองความประพฤติจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนั่นก็คือคุณฐานิชเทียนทองคือฐานิชเทียนทองเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีน้ำใจะนะครับเป็นน้องชายที่น่ารักในทางการเมืองผมคนหนึ่งเขาก็เป็นเบิกความไปเป็นพยานช่วยติดคุกในเรือนจำนะครับเขาก็ไปเยี่ยมคุณเจ๋งดอกจิกถึงนะครับถึงเรือนจำนะครับไม่ได้ว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีแล้วจะไปเยี่ยมนะครับเลขานุการซึ่งติดคุกไม่ได้เขาก็มีความน่ารักนะครับที่ในการปฏิบัติตนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกครับมันจะยากอะไรถ้าต้องการหนังสือจากคุณฐานิชค่ะนะครับเพราะฐานิชเขามีไมตรีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสาระสำคัญก็คือว่านะครับพลตำรวจประชาพรมนอกเนี่ยค่ะเขาเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติยศเขาเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ยาวนานค่ะนะครับเป็นมือปราบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่มีความมัวหมองค่ะนะครับคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์นะครับก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเป็นอดีตปลัดกระทรวงเป็นผู้ว่าหลายจังหวัดค่ะอธิบดีผ่านมาคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยนะครับก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งก็พร้อมทุกคนพร้อมหมดนะครับคือคุณฐานิชก็พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าผู้บังคับบัญชาตรงหรือไม่ตรงภาษาใต้คำหนึ่งเรียกว่าพันโลนะครับเนื้อนิสภาษาใต้สองคำแล้วค่ะพันโลก็คือพันนะครับคืออะไรขวางหูขวางตาก็จะพันโลหมดคือแบบนี้มันอธิบายไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้แต่เพียงแต่ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรคือผมอยากให้คุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยนะครับมีโอกาสได้สื่อสารแจ้งความนะครับผ่านทนายความบอกว่าให้เอาอโหสิกรรมไปเถอะค่ะนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายนะครับผมเชื่อว่าศาลท่านจะมีความยุติธรรมค่ะนะครับไม่ว่าผลออกมาอย่างไรก็ตามแต่ผมเล่าในฐานะว่านิพิษอินทรสมบัติเนี่ยนะครับคือถ้าคุณปฏิบัตินะครับเป็นทนายความที่ดีมาเนี่ยนี่คุณเพิ่งเป็นทนายความคันชิตทัพสุวรรณตำตาพวกผมอยู่เนี่ยนะครับคันชิตทัพสุวรรณได้รับการประกันตัวไม่มีคุณก็พวกผมไม่บอกว่าน่าจะขังก่อนนะครับมีสักคำไหมครับจากปากพวกผมน่าจะขังไว้ก่อนนี่พอคุณเจียงดอกจิกน่าจะขังก่อนนี่คดีเขาไปอยู่ระหว่างการพิจารณาคดียังไม่มีคำพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกกันบ้างแต่บอกพี่เจ๋งว่าโหสิกรรมว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่อีกหนึ่งท่านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะนั่นก็คือพลตำรวจเอกประชาพรมนอกที่ในวันพรุ่งนี้คุณสาธิตปิตุเตชะจะเดินทางไปยื่นหนังสือให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินในการสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่ามีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการไปค้ำประกันผู้ก่อการร้ายแทนที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังตกยากณขณะนี้คือสาธิตปิตุเดชะเนี่ยชื่อเล่นว่าตีเนี่ยส.ส.จังหวัดระยองเนี่ยนี่นายตีฟังผมนะคือคุณมีความคิดที่มีปัญหาเพราะว่าคุณเป็นคนยื่นคัดค้านการเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ได้กระทบจากการชุมนุมตั้งแต่ปี48จนกระทั่งปี2553ตั้งแต่รุ่นพันธมิตรที่ร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับเจ้าหน้าที่รัฐจนกระทั่งพี่น้องคนเสื้อแดงคุณร้องต่อศาลปกครองหลายรอบศาลปกครองท่านก็ใช้ความเป็นมนุษย์ของท่านมีความเมตตาธรรมนะครับก็ยกคำร้องนี้ไป
พราะคนที่ตายนั้นอย่างไรก็ตามต้องได้รับการเยียวยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีของพลตำรวจประชาพรหมนอกนะครับท่านเป็นนักกฎหมายเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ย่อมรู้นี่ครับรัฐธรรมนูญก็บัญญัติคำชัดเจนว่าจนกว่าคำพิพากษาถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับอย่างที่ผมบอกไงครับว่าเวลานี้ยังไม่ได้มีการให้ปากคำทั้งปากเดียวคดีก่อการร้ายนะครับในชั้นตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการจนกระทั่งชั้นศาลในวันนี้ยังไม่ได้มีการเนี่ยนะครับให้ปากคำแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเจ๋งยังไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายแต่เป็นการตั้งข้อกล่าวหาครับที่คุณเจ๋งก็ยังมีสิทธิพิสูจน์เช่นเดียวกับผมแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องมีสิทธิพิสูจน์ตัวเองร่วมกับนายสุเทพข้อหาใช้บงการฆ่านะครับซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมเช่นเดียวกับนายคันชิตทับสุวรรณนะครับก็ต้องรอจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะครับก็ยังให้สันนิษฐานไว้ก่อนผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนแล้วนะครับก็ยังมีสิทธิ์นั่นต่อจนกระทั่งถึงที่ผมเล่าให้ฟังว่าคดีประหารชีวิตเนี่ยนะครับขนาดศาลฎีกาประหารชีวิตแล้วผู้ต้องหาจำเลยเนี่ยนะครับก็สามารถยื่นถวายฎีกาเพื่อขออภัยโทษซึ่งร้อยทั้งร้อยก็ยื่นขออภัยโทษต่อพระเจ้าแผ่นดินทั้งสิ้นและทรงมีพระเมตตามายาวนานนะครับตามความที่ผมได้เล่าฟังเมื่อคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมมันมีอยู่วันนี้เนี่ยนะครับคุณเจ๋งดอกจิกยังไม่ได้ต้องคำพิพากษาโดยศาลฎีกาพิพากษาถึงที่สุดยังเป็นเพียงอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีพลเอกประชาพรหมนอกเขายศพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายตีฟังผมนะพลเอกประชาพรหมนอกเขาอยู่กับกฎหมายแต่เขามีความเป็นมนุษย์เป็นพี่ชายที่ดีคนหนึ่งนอกจากตำแหน่งหน้าที่ตำแหน่งแห่งหนแล้วเขารู้ว่าไม่ผิดกฎหมายแต่เขามีความเป็นมนุษย์เขาเห็นใจในชะตากรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับแม้ว่าจะอยู่ตำแหน่งแห่งหนใดเขาจะมีน้ำใจให้กันผมเองไม่เห็นว่ามันจะเรื่องแปลกอะไรยกเว้นว่าศาลเนี่ยนะครับพิพากษาถึงที่สุดศาลฎีกาพิพากษาแล้วซึ่งความจริงถ้าพิพากษาจำคุกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่เวลานี้นะครับยังไม่ได้สืบตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนอัยการจนกระทั่งศาลตั้งแม้แต่เพียงปากเดียวเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากผู้ตรวจการแผ่นดินไว้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้มันยังไม่เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเอากันจนได้นิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยยุ้มยิ้มนะครับมันจะส่งผลต่อการยื่นขอประกันตัวกลุ่มคนเสื้อแดงที่เป็นนักโทษทางการเมืองที่เหลือด้วยไหมคะคุณจตุพรผมก็ให้นึกถึงนะครับให้นึกถึงคนของพรรคประชาธิปัตย์ที่อาจจะต้องเข้าคุกบ้างค่ะนะครับให้นึกถึงกลุ่มคนพันธมิตรที่ต้องเข้าคุกบ้างคือวันที่ไม่โดนกับตัวเองเนี่ยไม่มีใครมีความรู้สึกแต่มนุษย์เนี่ยนะครับเขาก็มักจะบอกเสมอว่าให้คิดวันถึงของตัวเองบ้างนะครับก็ coming soon ไม่ใช่เหรอนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมันก็เห็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างคนที่มีความอาฆาตมาดร้ายระหว่างกันถ้าพวกผมอาฆาตมาดร้ายระหว่างกันก็ต้องคัดค้านกันทุกเรื่องนะครับก็ต้องอะไรกันทุกเรื่องแต่นี่เราก็ให้กระบวนการยุติธรรมนั่นเดินไปเหมือนกรณีเนี้ยคำร้องเนี้ยนะครับผมเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเลยว่าคดียังไม่ถึงที่สุดชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณเจ๋งไม่ได้พูดสักคำชั้นพนักงานอัยการก็มีโอกาสพูดสักคำชั้นศาลก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาคดีเรื่องนี้เพราะมีการเลื่อนนัดหมายเพราะว่าพอทำท่าจะมีการพิจารณาก็เนื่องจากว่ามีผู้ต้องมีจำเลยร่วมเป็นส.ส.ก็ต้องเลื่อนนอกสมัยประชุมไปกระบวนการก็เริ่มต้นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณเจ๋งก็อยู่ในฐานะผู้บริสุทธิ์นะครับในคดีก่อการร้ายนอกจากนี้ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังได้ตอกย้ำความรู้สึกของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยการเตรียมที่จะพิมพ์หนังสือประเทศไทยของเราจะไม่ให้ใครเผาออกมาอีกครั้งคิดเห็นยังไงคะก็คือผมเคยเห็นไส้เดือนโดนขี้เถ้ามานะครับอาการที่มันใกล้เต็มทีแล้วคือเวลานี้ที่มาอธิบายความเนี่ยนะครับเพื่อต้องการสร้างกระแสให้ไปสวนกับสำนวนที่ทาง DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขากำลังดำเนินการกันอยู่
ซึ่งนะครับในการสืบสวนสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นเขาไม่ได้ฟังที่ปากของพรรคประชาธิปัตย์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งใครไปให้ปากคำก็ได้ว่าเช่นกรณีรถรางไฟฟ้าเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับที่ไปให้ปากคำแบบน่าเกลียดบอกว่าไอ้ที่เห็นภาพบนรถรางไฟฟ้าที่ยิงที่วัดประทุมไม่รู้ว่าเป็นทหารหรือเปล่าภายหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เลยไปถามก็จึงรู้ว่าเป็นว่าเป็นทหารแต่สงสัยว่าเป็นวันที่19พฤษภาหรือเปล่าดูไปดูให้คำให้การเลยครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่านะครับใครจะทำอย่างไรก็ทำไปเถอะเพียงแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยครับหลายเรื่องราวนะครับพยายามสร้างกระแสสังคมนะครับเรื่องเผาบ้านเผาเมืองนี่น่าสนใจนะครับผมเรียกร้องให้หนังสือพิมพ์โลกวันนี้เนี่ยที่เขารวบรวมกรณีเผาเซนทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับช่วยพิมพ์เพิ่มมาหน่อยนะครับไปวางคู่กันเลยเรียกร้องสำนักพิมพ์ข่าวสดซึ่งพิมพ์ออกมา2เล่มเนี่ยขายดีมากนะครับพิมพ์ไปวางคู่กันหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปปั่นอะไรก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองรอดเพราะมันใกล้17กันยาแล้วนะครับใจเย็นๆนะครับและรวมกระทั่งว่ามันเรียงกันมาเนี่ยนะมาอย่างกับฝูงผึ้งเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆแต่ว่าการปั่นกระแสนะครับหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องชายชุดดำเนี่ยนะเดี๋ยวเราว่ากันต่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดถึงกรณีความคืบหน้าคดี98ศพแล้วก็การเลื่อนเข้าให้การกับ DSI ของนายทวินเปลี่ยนสีแล้วก็เรื่องชายชุดดำด้วยค่ะมาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะช่วงนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าและการแสดงความเห็นกรณีการสอบสวนของ DSI คดี98ศพค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะทางด้านของคุณสาธิตไม่ใช่คุณสาธิตนะคะคุณทวินเปลี่ยนสีได้มีการที่จะขอเลื่อนการเข้าให้การกับ DSI จากเดิมก็คือจะต้องเป็นวันที่5กันยาคือวันพรุ่งนี้เลื่อนไปเป็นวันที่12กันยายนตั้งข้อสังเกตกับการเลื่อนครั้งนี้ไหมคะคือไม่เป็นไรครับก็เป็นสิทธิของคุณทวินนะครับเพราะว่าคือทั้งหมดผมเชื่อว่าคือ DSI ทำเรื่องนี้มานานผมได้อภิปรายไม่วางใจเนี่ยตามข้อมูลใช้เอกสารเป็นพันๆหน้าเนี่ยผมเลยรู้ว่า DSI เขาทำการบ้านมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปบวกเข้าไปนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำวาจาของใครคือการให้ปากคำถ้อยคำนั้นมันไม่ใช่ว่าใครพูดเก่งอย่างไรใครจะโกหกอย่างไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะต้องแวดล้อมด้วยวัตถุพยานด้วยประจักษ์พยานด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิของคุณทวินนะครับในการเลื่อนวันผมก็มองธรรมดานะนะครับแค่เปลี่ยนสีมาเปลี่ยนเวลาเท่านั้นสามารถทำได้นะนะครับและกรณีค่ะที่พลเอกเลิศรัตน์ซึ่งเป็นตัวแทนของสว.ณขณะนั้นไปเจรจากับแกนนำนปช.นะคะจะเข้าให้การกับ DSI คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากไหมคะผมเชื่อว่าพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชเนี่ยคือที่ไปเจรจากันในวันที่18ผมนั่งร่วมเจรจาความอยู่ด้วยนั้นนะครับและบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่พลเอกเลิศรัตน์ไม่ได้ขอเข้าข้างพวกผมแต่ได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภาเวลานั้นคือคุณประสบสุขบุญเดชนะครับเพื่อที่จะมายุติความตายพวกผมเองก็เห็นว่าความตายก็เดินทางมามากแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องมาหยุดความตายไม่ให้ความตายเกิดขึ้นก็ประกาศพร้อมที่จะเจรจาโดยจะใช้ที่อาคารวุฒิสภานะครับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะครับก็แถลงข่าวร่วมนะครับหลังจากมีการเจรจาความแต่ผมเองเนี่ยนะครับช่วงของการแถลงข่าวนั้นผมก็ได้ติดตามข่าวสารกับทหารแตงโมที่เขาร่วมประชุมอยู่ในสอช.นั่นแหละขณะที่พลเอกเลิศรัตน์และคณะสว.แถลงข่าวร่วมกับณัฐวุฒิและคณะเนี่ยที่ผมได้ข่าวมาเลยก็คือว่าผู้ที่มีอำนาจเวลานั้นซึ่งนายอภิสิทธิ์นะครับจะต้องรู้นะครับว่าเป็นตัวข้าพเจ้าก็ได้มีการสั่งเคลื่อนนะครับจะโดยนำสว.ช.ยื่นอะไรก็ตามผลการเจรจาเนี่ยนะครับที่มันจบแล้วความจริงมันหยุดความตายไปแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นก็เจรจาก็ทุกอย่างก็จบสิ้นกันไปความจริงมันควรจะจบสิ้นวันตั้งแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณ
ถ้าวันที่ไป DSI เนี่ยนะครับไปปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมามอบตัวนะครับเข้าสู่วิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับในคดีใช้บงการฆ่าพวกผมก็ยุติการชุมนุมอยู่แล้วนะครับเพราะไม่ต้องการให้ใครตายอีกแล้วนะครับหลังจากสวเจรจาปรากฏว่าสั่งเคลื่อนพลทุกทิศทางผมเองก็บอกกับพรรคพวกบอกกับพลเอกเลิศรัตน์และคณะเนี่ยนะครับไม่น่าจำความได้ป่ะผมบอกว่าขณะที่สวยังไม่ทันกลับนะครับปรากฏว่ารัฐบาลเวลานั้นสั่งเคลื่อนกำลังแล้วก็ทหารแตงโมที่อยู่ในสอชอเนี่ยเขายืนยันแล้วผมก็เช็คกับทุกทางก็ตรงกันหมดนะครับตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับวันที่18ต่อ19เนี่ยตลอดระยะเวลาผมเองก็ไม่ได้นอนนัททูตก็ไม่ได้นอนคณะนี่นะครับอยู่กันทั้งหมดที่ยังเหลือกันอยู่เวลานั้นนะครับตอนที่4ถ้าใครอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือข่าวสดที่เขารวมเป็นเล่มนะครับผมก็มาคือแต่ละวันนี่ไหว้พระหลังเวทีเนี่ยขอได้แต่ละวันผ่านพ้นโดยไม่มีคนตายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยย้ายมีคนตายเกิดขึ้นเถิดนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้กันทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนนะครับที่เป็นชุดเจรจานะครับพันตำรวจไกรเลิศบัวแก้วเนี่ยก็มาจุดธูปทุกวันเหมือนกันมาเจรจานะครับที่มาพร้อมกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยแต่ที่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็คือว่าปรากฏว่าแทนที่ว่าจะยุติความตายในวันนั้นก็ปรากฏว่าผลการเจรจาของสวรัฐบาลเวลานั้นก็ไม่เอาแล้วสั่งเดินหน้าเคลื่อนเนี่ยนะครับอย่างกับบ้าคลั่งทุกทิศทางรถพุ่มเกราะสารพัดอาวุธนะครับเรียงหน้านะครับทุกถนนนะครับไม่ว่าฝั่งมาจากชิดลมฝั่งทางสยามสแควร์นะครับฝั่งทางสวนลุมพินีนะครับและฝั่งทางประตูน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ขับเคลื่อนแม้ว่าจะใช้คำว่ากระชับวงล้อมแต่ความจริงมันไม่ใช่วงล้อมกระชับอะไรหรอกความจริงก็เดินหน้าเข้ามาฆ่านั่นแหละความตายจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิชและคณะจะได้นำความจริงข้อนี้ว่าความจริงมันควรจะจบแล้วถ้าวันนั้นมันจบ6ศพวัดประทุมและอีกหลายศพที่ศาลาแดงนะครับที่ตายในวันที่19นะครับและนับศพบางศพหลายศพที่บ่อนไก่ที่ตายในคืนวันที่18เขาไม่ควรที่จะตายกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าความอำมหิตเลยทั้งที่ตัวเองมีโอกาสหยุดความตายอันนี้ได้มันควรจะจบแล้วนะครับตามที่สวมาเจรจาความเนี่ยพวกผมก็ยุติแล้วเพราะว่าเรามันเอาตัวเรามาเป็นที่ตั้งไม่ได้ค่ะเพราะคนที่ตายมันไม่ใช่ตัวเรานะครับถ้าจำความตอนที่พวกผมยืนเข้าไปเพื่อยุติการชุมนุมคือความตายเกิดขึ้นกับตัวเองจบไปชีวิตแต่ความตายที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นนั้นมันยากที่จะทำจิตใจรับได้แล้วแต่ละนาทีก็รายงานว่าตรงนู้นตายอีกแล้วตรงนี้ตายอีกแล้วตรงนั้นบาดเจ็บอีกแล้วตรงนี้ตายอีกแล้วพวกผมกับณัฐวุฒิเนี่ยนะครับและคณะที่เหลืออยู่หลายคนวันนั้นเราได้คุยกันว่านะครับความจริงรู้ว่าพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยเขาเจ็บปวดจำนวนนะครับไม่กี่พันที่เหลืออยู่นั้นและโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วทุกคนพร้อมพลีชีพทุกคนพร้อมยอมตายหมดซึ่งข้อนี้พวกผมเองก็รู้ว่าถ้าพวกเรายังใจแข็งกันต่อก็จะมีความตายเกิดขึ้นอีกเป็นพันเพราะทุกคนพร้อมจะตายและพวกผมไม่มีวันจะเข้าไปอยู่ในวงล้อมของพี่น้องประชาชนเพื่อจะให้ตัวเองเอาตัวรอดนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสว.ก็กลับไปนะครับแล้วก็ไปรู้ว่าตามที่ผมบอกเพราะผมบอกกับสว.ตั้งแต่เขายังไม่ได้ออกว่าที่ท่านมาเจรจาเนี่ยครับขณะที่ท่านยังไม่ได้กลับไปเนี่ยเขาสั่งเคลื่อนกำลังแล้วนะครับเพราะว่าทหารแตงโมที่ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และยังไม่มีโอกาสได้ดีในสมัยรัฐบาลนี้แม้แต่เพียงคนเดียวนะและผมเองก็ไม่กล้าไปบอกใครว่าเป็นใครด้วยเพราะไปบอกแล้วไม่ได้ไปชี้เป้าให้เขาเดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เคารพคารวะหัวใจจริงๆนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วความตายไม่ควรจะเกิดขึ้นต่อนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับทั้งหมดวันนี้ความจริงกำลังปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นการให้ปากคำเนี่ยนะครับเหมือนวันนี้กรณีของฮิโรยุกิมูราโมโตะเนี่ยที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับร้อยตำรวจตรีชาตรีอุตสาหกรรมอายุ52เนี่ย
เดิมเป็นยศนายดาบนะครับแต่ว่าขึ้นเป็นยศร้อยตำรวจตรีตามนโยบายของร้อยเอกดร.เฉลิมอายุ53ปีได้เป็นนายร้อยเนี่ยนะครับไม่ได้ทำความดีเพิ่มว่าเป็นประจักษ์พยานนะครับขึ้นจากตำแหน่งไม่ใช่ว่าจากนายดาบตอนที่ให้ปากคำกับดีเอสไอค่ะคือเขาเป็นคนที่ไปนะครับไปช่วยฮิโรยุกิมูราโมโตะแล้วก็เขาอยู่ในชุดนอกเครื่องแบบอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็เอากางเกงยีนเนี่ยนะครับที่เลือดฮิโรยุกิมูราโมโตะได้ไหลใส่เนี่ยนะครับไปมอบให้กับดีเอสไอเพื่อว่ายืนยันว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์เข้าไปช่วยและระบุว่ากระสุนมาจากทางทหารนะครับเพราะฉะนั้นดีเอสไอที่เขาสอบหลายคนไม่ว่าจะเป็นชุดกู้ภัยร้อยตำรวจตรีชาตรีอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าทั้งหมดข้ออธิบายความชัดเจนว่านะครับว่าความตายของวีโรยูกินั้นซึ่งนอกจากการให้ปากคำแล้วยังมีภาพของฮิโรยูกิมูราโมโตะนะครับก่อนที่ถูกยิง3นาทีนะครับที่ถ่ายภาพไปยังทหารคือถ้าเขาอยู่ฝั่งทหารเขาต้องถ่ายภาพไปยังฝ่ายประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นหลายหลักฐานนะครับที่ DSI ได้มีการสอบสวนคดีนี้เขาจึงสรุปสำนวนในชั้นพนักงาน DSI ว่าความตายของฮิโรยูกิมูราโมโตะซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศญี่ปุ่นปีที่แล้วนี่เจอสึนามินะครับเจอขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏว่าคนในประเทศญี่ปุ่นเดือดร้อนแต่คนทั้งประเทศญี่ปุ่นไม่เคยลืมฮิโรยูกิมูราโมโตะหนึ่งชีวิตที่มาตายในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเดินทางเอาดอกไม้มาวางจุดที่ฮิโรยูกิมูราโมโตะนะครับเสียชีวิตสมยศพฤกษาเกษมสุขซึ่งติดคุกอยู่เวลานี้ได้นำเอกสารนะครับผลการสอบสวนของดีเอสไอไปมอบให้กับสถานทูตญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้นั่งแถลงข่าวที่เป็นถูกถอนประกันช่วงนั้นบ่อยมากเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็คดีโรยูกิมูราโมโตะก็มีการไต่สวนแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าในชั้นพนักงานดีเอสไอจนกระทั่งชั้นพนักงานตำรวจจนกระทั่งชั้นพนักงานอัยการนะครับที่ไปไต่สวนสำนวนชันสูตรฟิปปิกศพเนี่ยก็ระบุว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐความหมายก็คือว่าและใครสั่งรัฐถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในฐานะผอ.สชผมบอกเลยว่าผมต้องการเอาสองตัวการนี้แต่เพียงแต่ว่าให้กระบวนการยุติธรรมเขาได้เดินทางนะครับไปข้างหน้าที่ผ่านมาถูกชะงักงันกันไปครับเพราะฉะนั้นคดีโรยูกิมูราโมโตะก็เดินหน้าเข้าไปหลายคดีวันนี้นะครับไต่เรียงกันไปตามลำดับนะครับและผมเชื่อว่า36คดีเนี่ยครับที่จะทยอยกันไปเรื่อยทยอยกันไปเรื่อยความจริงจะปรากฏค่ะในส่วนของการขอความร่วมมือจากกองทัพไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลที่ล่าสุดทาง DSI เองจะมีการเรียกสอบพลแม่นปืนประจำจุดต่างๆทุกจุดมาสอบนอกจาก2คนที่ให้การแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของพยานวัตถุที่เป็นปืนต่างๆคิดว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของปืนDSI เคยขอไปยังกองทัพแล้วแล้วก็ส่งมาให้40กระบอกไม่ตรงกับพยานหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุคือผมเองก็เห็นว่าคือณวันนี้เนี่ยแต่ละฝ่ายควรจะไถ่บาปค่ะเพราะความจริงก็คือว่าทุกคนรู้กันเต็มหมดความจริงก็คือว่าประชาชนถูกฆ่าตายทหารที่ไปตายเนี่ยครับเราก็ต้องการพิสูจน์มีการอธิบายความนะครับของอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุลนะครับแล้วก็ระบุทหารระบุว่าความบาดเจ็บโดยใครผมบอกว่าคุณพูดความจริงไม่ครบมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เอ่ยชื่อคนรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่งไล่ผมฟังเองก็ไปเยี่ยมนะครับแต่ละเตียงก็ใช้คำว่าใครทำน้องเขาบอกทหารด้วยกันไม่ใช่คนเสื้อแดงถามกี่เตียงก็ตอบอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นโรงพยาบาลพระมงกุฎก็ไม่เคยเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปเยี่ยมอีกเลยพวกผมไม่ต้องการจะบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรจะเสียเพราะเป็นคำพูดนี้ผมพูดมาบ่อยนะครับไม่ได้เป็นคำพูดใหม่ไม่ได้เป็นการเสียบว่าอะไรเป็นอะไรแต่ผมเล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่คนนี้
นะครับเป็นคนที่มีสถานะในทางสังคมซึ่งเขาก็ทนความอายุติธรรมไม่ได้เขามาเล่าผมฟังเช่นเดียวกับชุดประชุมเพลิงเทนท่านเช่นเดียวกันหลายบุคคลเลยนะครับที่เขาให้ข้อมูลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงก็คือว่าเวลานี้ไม่ว่าคุณจะบิดเบือนยังไงไม่ว่ามุมวันนี้จะเห็นได้ชัดมุมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เรื่องชายชุดดำเนี่ยคือมันทุเรศทุลังเต็มทีแล้วที่กรณีเรื่องกรณีนักรบพระองค์ดำนะครับที่บอกว่าไอ้ประบูเนี่ยนะครับบอกว่ามีคำสารภาพคุณชวนนนท์นะคะผมจำชื่อตามปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่ามีกลุ่มนักรบพระองค์ดำที่ทำหน้าที่เป็นกาดอารักขาให้กับนายจตุพรพรหมพันธ์ก็คือคุณจตุพรนะคะในช่วงการชุมนุมยอมรับว่าเคยเข้าร่วมฝึกอาวุธกับกลุ่มนักรบพระเจ้าตากของกลุ่มเสแดง ที่สนามหลวงมาก่อน เช่นเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่แสดงว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันคุณอรุณโนทัยคุณเคยไปสนามหลวงไหมเคยค่ะคุณว่าสถานที่นั้นฝึกอาวุธได้ไหมมันเปิดกว้างแล้วก็คนเห็นได้ง่ายมากนะคะสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยอภิปรายไม่วางใจตอบโต้กับผมเนี่ยนะมีการฝึกกองกำลังอาวุธชุดของพลตรีขติยะสวัสดิผลสถานที่ฝึกคนนั่งฟังเงียบกันหมดสนามหลวงคนเห็นข้างล่างบอกบ้าแล้วผมนี่ลุกขึ้นยืนผมบอกพระเจ้าช็อกเป็นไปได้นี่กำลังวางแผนสู้คดีว่าเป็นคนวิกลจริตเป็นบ้าใช่ไหมคือใครมันจะไปฝึกอาวุธที่ท้องสนามหลวงนะครับที่ฝึกอาวุธมันไอ้บับบูมันเคยไปท้องสนามหลวงหรือเปล่าที่นั่นอย่างมากเขาก็ฝึกเล่นว่าวจุฬาว่าวปะเป้าค่ะนะครับมันไม่ใช่สถานที่ฝึกถ้าเป็นสยามสแควร์ก็ว่าไปอย่างหรือว่าเป็นลานพลุหรือจะใช้นกพิราบนะขนาดนั้นที่มีอยู่ไว้เป็นเป้าล่อเนี่ยคือถ้าคนตั้งหลักตามปกติเนี่ยนะครับไอ้แค่แถลงเขาก็รู้ว่านี่มันไม่ปกติผมยังบอกกับสุเทพเทือกสุบรรณในสภาว่านี่กำลังวางแผนสู้คดีว่าเป็นบ้าใช่ไหมใครมันจะฝึกอาวุธที่ท้องสนามหลวงนะครับแล้วยังไงครับฝึกท้องสนามหลวงเนี่ยยิงยังไงครับคืออธิบายมุมไหนก็อธิบายไม่ได้แต่บุคคลเหล่านี้ก็มาช่วยครับก็ตอนนั้นทำหน้าที่เป็นเลขาของกสิทธิ์พิรมค่ะนะครับกรณีนักรบพระองค์ดำนี่นะครับคือกลุ่มกาดของพี่น้องมาจากพิษณุโลกนำโดยพี่เลิศไม้เก่านะครับซึ่งก็เป็นบรรดาหมู่มิตรพี่เลิศเนี่ยจะมาพร้อมกับพระบรมรูปของพระนเรศวรมหาราชค่ะนะครับผมที่แห่ทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็อยู่ในรถที่มีรูปพระองค์ดำเนี่ยนะครับพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็ไปกับกระบวนของพี่เลิศนะครับแต่ว่าที่ไปสารภาพว่าไปฝึกอาวุธที่ท้องสนามหลวงเนี่ยคือคนมันเป็นบ้าไปเสียแล้วคือมันสติวิปลาสคือประเทศนี้ถ้าใครเชื่อว่ามีการฝึกอาวุธที่ท้องสนามหลวงกันจริงเนี่ยคือผมว่าก็เหลือเกินคือมันเป็นสถานที่ที่มันเป็นความลับมันมิดชิดมันไม่มีใครไปล้อมรอบไอ้นั่นไอ้รถเมย์มันผ่านทุกสายก็บอกว่าไปไหนไม่ถูกไปตั้งหลักสนามหลวงก่อนค่ะนะครับแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยใครจะไปฝึกอาวุธที่ท้องสนามหลวงเพราะฉะนั้นนี่นะครับสิ่งที่ปรากฏคำว่าชายชุดดำอะไรก็แล้วแต่ที่พวกนี้สร้างวาทกรรมมานั้นเนี่ยค่ะคือกาดนี่นะครับเขาใส่เสื้อดำและก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรและก็ที่สำคัญพยายามจับภาพเหมือนมานพชาญเลี้ยงทองก็ถือปืนแบบนี้นะครับถือปืนอย่างกับยิ้วถุงกล้วยแขกอ่ะนะครับถ้าเขาถือตั้งยิงก็ต้องเรามันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าพยายามอธิบายเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องประชาชนเลยว่าคือเวลานี้การสร้างวาทะชายชุดดำที่คุณหมอเหวงจะไปเอาหลักฐานอะไรกันมานะครับที่พวกนี้ก็ไปเล่นบทคือใครก็ได้ที่ภาพถ่ายชายชุดดำซึ่งผมบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าข้อมูลทหารแตงโมผมเนี่ยคือหลังจากเขาเรียกว่าการปฏิบัติการในคน6คนมีตังค์ 6,000 ล้านนี่นะ 6,000 ล้านเท่ากับมีสตางค์ 6,000 กิโลนะครับจำนวนมโหฬารมาก 6, เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสร้างเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่นะครับแต่พวกนี้มันงบตังค์
มันถ่ายภาพชายชุดดำอยู่ได้แค่6คนนะครับที่เวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมา acting ให้มีการถ่ายภาพนะครับแต่ว่าสาระที่สำคัญที่สุดก็คือว่าชายชุดดำก็ออกมาจากราบ11นั่นใช้รถของตำรวจนะครับรู้กันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไถ่บาปกันเถอะพูดความจริงสักทีเถอะคนที่อยู่ในราบ11ล่าผมฟังทั้งนั้นนะเพราะว่าข้อเท็จจริงที่มันปรากฏก็คือว่าคุณไม่ได้มีภาพอย่างอื่นเลยแต่ไอ้ที่ไปฟ้องยัดข้อกล่าวหาก็ทั้งสิ้นบางคนนี่มันฟ้องยิ่งกว่าแรมโบ้ซะอีกนี่ผมบอกเหตุการณ์10กว่าเรื่องนี้ไปทำเหมือนไปดักยิงเนวินกับสุเทพที่เชียงใหม่นะห่างจากบ้านสุเทพประมาณสัก700โลห่างจากบ้านเนวินไปดักยิง รับเงินมา20ล้านนะครับแต่ปรากฏว่าค้างค่าห้องอยู่ 6,000 มันก็คงจะรอมาตลอดชีวิตรอเพื่อสุเทพจะผ่านค่ะเมื่อเนวินจะผ่านคือมันเป็นอย่างนั้นเราไปดูนะครับเราไปดูข่าวย้อนหลังมันตลกค่ะมันตลกที่น่าเจ็บปวดที่สุดแล้วจับใครก็ไปให้การแบบตลบตะแลงอ่ะคือสุดท้ายเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยศาลท่านให้ประกันตัวหมดนะไอ้ที่เป็นข่าวใหญ่ที่ไปปั่นแถลงเนี่ยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะกลับมาพูดคุยถึงชายชุดดำอีกซึ่งทางด้านของสว.สมชายแสวงการก็ได้นำภาพชายชุดดำลงใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะพักกันครู่เดียวค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะมาต่อกันที่ประเด็นของชายชุดดำค่ะซึ่งทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์โดยนายชวนนท์ก็ได้รับคำท้าของหมอเวงเป็นที่เรียบร้อยนะคะบอกว่าเตรียมที่จะให้14รายชื่อกลุ่มชายชุดดำที่ถูกจับได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ทำสำนวนส่งฟ้องศาลแต่ละคนก็ได้มีการรับสารภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าอะไรไปกระทบกระเทือนความจำของหมอเวงถึงจำไม่ได้ว่าไม่มีชายชุดดำคือผมยกตัวอย่างนี้นะครับค่ะเวลาที่มีการจับกุมกันจำเรื่องผู้หญิงยิงฮอได้ไหมนะครับชื่อเล่นว่าพี่จ๋าเนี่ยที่ไปถูกจับกับคณะเนี่ยเวลาพวกนี้เวลาไปฟ้องเนี่ยก็ทำสำนวนว่าไปค้นพบอาวุธปืนนะครับปืน M16 ทาวโวอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งจำนวนกระสุนเนี่ยนะฮะบรรจุจำนวนกระสุนที่บรรจุเนี่ยผมทักไปตั้งแต่ตอนขณะเกิดเหตุเลยฐานแตงโมเขาระบุเลยว่าจำนวนกระสุนเท่ากับการบรรจุให้ทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นสำคัญนะครับที่คดีนี้หลุดอย่างง่ายดายเลยก็คือว่ามีการระบุนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนจนกระทั่งส่งให้อัยการฟ้องกับศาลบอกว่าอาวุธปืนทั้งหมดที่จับได้เป็นอาวุธที่ใช้ในการยิงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับอยู่ในถุงกอล์ฟนะครับถุงกอล์ฟเนี่ยที่เป็นถุงขนาดใหญ่พอสมควรใส่ไม้กอล์ฟค่ะซึ่งถุงกอล์ฟเนี่ยนะครับอยู่ในท่อระบายน้ำอีกทีท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับที่บ้านนะครับที่ไปยึดได้เป็นท่อเล็กๆนะครับไม่ได้ท่อแบบริมถนนท่อเล็กๆปรากฏว่าทนายความเขาชี้เลยว่านี่ถุงกอล์ฟใช่ไหมนี่ขนาดนี้ขนาดปากท่อเนี่ยนะครับความกว้างขนาดนี้คุณจะใส่ได้ยังไงที่ว่าเอาอาวุธที่ใส่ถุงกอล์ฟเนี่ยนะครับคุณลองเอาไปใส่ในท่อที่ว่าใส่ได้ยังไงเพราะว่าท่อมันเล็กเหมือนเอาช้างลงรูมดอย่างนี้นั่นแหละครับไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นการปั้นพยานเท็จหลายคดีความก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคดีผู้หญิงยิงฮอที่ว่านี้ศาลจึงยกฟ้องเลยครับเพราะว่าพิสูจน์แล้วเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับบอกว่ายึดอาวุธได้อาวุธใส่รวมถุงกอล์ฟอยู่ในท่อระบายน้ำปรากฏว่าท่อระบายน้ำเล็กกว่าถุงกอล์ฟถ้าเอาท่อระบายน้ำมาอยู่ในถุงกอล์ฟนี่พอมีเหตุผลกว่าค่ะปรากฏว่าคดีนี้ก็ยกและความจริงผมว่าอัยการไม่ควรอุทธรณ์เลยค่ะแต่อุทธรณ์ไปทำให้เรื่องการเยียวยาเขาก็เป็นปัญหาไปแต่ว่าเอาเถอะครับก็เป็นสิทธิ์กันไปค่ะนะครับนอกจากนี้คุณชัยวนนท์ยังได้บอกด้วยนะคะว่าคนที่ถูกจับสารภาพว่ามีการจัดสรรกำลังแบ่งกันเป็นกี่กลุ่มใช้เป็นอาวุธปืนอะไรเฮลิคอปเตอร์นั่งรถยี่ห้ออะไร ไปยิงอะไรที่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่าใช้อาวุธสงครามยิงใส่ทหารบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาเมื่อวันที่10เมษายนปี53นี่นะครับเวลาที่มีการจับและก็มีการแถลงความฝ่ายเดียวกันเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับที่ถูกจับนี่นะครับไปถูกจับแช่น้ำเย็นขังห้องกระจกสารพัดที่ทำก็มีนะครับและทุกคนเนี่ยครับเวลาที่จับเราไปโคมข่าว
มีอยู่คนหนึ่งก่อเหตุการณ์10ทุกเกือบทุกเหตุการณ์ในประเทศไทยไอ้นี่คนเดียวผมบอกว่าไอ้นี่มันคือว่ามันเก่งเกินซินเวสเตอร์สตาร์โลนไปค่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็ไปต่อสู้คดีเวลาจับก็คือปั่นเรื่องสร้างเรื่องอธิบายความปฏิบัติการ IO กันไปในทีลองไปถามดูนะครับเวลาเขาต่อสู้คดีในศาลเนี่ยเขาจะอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ใช่การอย่างนั้นนะครับบางก็จับคนผิดก็เยอะแยะไปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิบายเนี่ยนะครับของชาวนนท์เนี่ยคุณไปเห็นว่าเขาสารภาพอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้วิธีการเนี่ยนะครับมัดเขาไว้บีบเขาไว้นะครับแต่ว่าท้ายสุดเขาก็สู้ในชั้นศาลและคนเหล่านี้นะครับเขาก็ใช้สิทธิในการต่อสู้กันไปบางคนผมไม่เคยเห็นหน้ากันเสียด้วยซ้ำที่ไปถูกฟ้องเนี่ยแต่เอาเถอะครับเมื่อเขาถูกข้อกล่าวหาเขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกชายชุดดำพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดว่ามี500คนนะครับคือว่าบางคนไปพูดถึงขนาดว่าถ้ามีคนตายถ้า500จะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องวาทกรรมชายชุดดำ500คนไว้ก่อนออกใบมรณบัตรเอาไว้ก่อนคือหลายเรื่องมันประหลาดนะครับแม้กระทั่งเอาละเหมือน10ตำรวจตรีคนหนึ่งเนี่ยถูกศาลสั่งเอาละที่ยิงกระทรวงกลาโหมเอายิงวัดพระแก้วนะครับเขาจะจริงๆยังไงไม่นั่นแหละแต่ผมเองก็ผมถามความเป็นมนุษย์ผมเนี่ยที่ว่ากล่าวหาว่ายิงวัดพระแก้วเพื่อให้อภิสิทธิ์ลาออกเนี่ยมันมีเหตุผลไหมระหว่างการฝึกอาวุธที่ท้องสนามหลวงกับการยิงวัดพระแก้วเพื่อให้อภิสิทธิ์ลาออกนะครับผมว่าคนปัญญาอ่อนที่สุดในโลกก็ไม่กล้าคิดหรือว่าปืนจะพลาดหลุดไปในขณะที่มีการซ้อมอาวุธที่สนามหลวงแล้วไปโดน วัดพระแก้วคือมือเขามือไปโดนจับว่ายิงกระทรวงกลาโหมบอกว่าไม่จริงความจริงไม่ได้ยิงกลาโหมยิงวัดพระแก้วเพื่อให้อภิสิทธิ์ลาออกคือมันไม่มีเหตุผลอะไรรองรับอะไรเลยใครมันจะคิดปัญญาอ่อนถึงขนาดว่ามีคนไปยิงวัดพระแก้วแล้วอภิสิทธิ์ลาออกแค่คิดแบบนี้นี่ครับผมว่าใช้หัวเดินต่างเท้าได้แล้วแล้วนี่เวลานี้ก็มาอธิบายความกันนะครับและแต่ละคดีความตั้งแต่ปี52ไงนะครับตั้งแต่รถแก๊สทุบรถนะครับจนกระทั่งว่าเผารถเมย์52คันคือการได้ใจในการจัดฉากนะครับจนกระทั่งว่าความตายที่มันเป็นหลักฐาน98ศพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เทมนนท์ยกตัวอย่างเยอะแยะไปหมดอ่ะบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นช่วยตามเรื่องสร้างโรงพักหน่อยดินะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับนะครับหลายโรงพักเวลานี้ไม่เสร็จช่วยตามหน่อยเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นแต่ว่าเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าคือทั้งหมดเวลาการอธิบายความเมื่อกี้ถามเรื่อง6ศพวัดประทุมใช่ไหมค่ะคือ6ศพวัดประทุมเนี่ยในการสืบสวนทหารที่อยู่บนรถรางไฟฟ้าที่ถูกบันทึกภาพได้โดยสำนักงานข้าราชการตำรวจที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาระบุชัดเจนว่าบนรถรางไฟฟ้าเนี่ยมาจากหน่วยไหนกี่คนนำโดยใครประกอบด้วยใครบ้างให้ประคำหมดและข้างล่างนำโดยหน่วยใครหน่วยไหนนำโดยใครนะครับเป็นการให้ถ้อยคำหมด6ศพวัดประทุมเนี่ยนะครับระบุอย่างชัดเจนก็คือว่าวิถีกระสุนจากบนลงล่างที่ชัดเจนเนี่ย3ศพแนวราบนะครับ3ศพซึ่งไม่รู้ว่าจะยิงแนวในระนาบแบบนี้นะครับหรือว่าแค่นี้แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าความตายที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนแต่เป็นอาวุธที่ใช้หัวกระสุนสีเขียวที่เรียกว่า M16A2 หัวสีเขียวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่ถูกใช้ในการประจำของชุดบนรถรางไฟฟ้านะครับรวมกระทั่งชุดข้างล่างเพราะฉะนั้นดีอะไรเขาจึงสรุปความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจากบนลงล่างหรือจากข้างล่างในระนาบเดียวกันยังไงก็มาจากอาวุธอย่างเดียวกันเขาจึงสรุปสำนวนว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้นอกจากวิถีกระสุนเนี่ยที่นายสุเทพพยายามอธิบายเรื่องขม่าวปืนที่ผมพูดให้ฟังเมื่อวานเนี่ยและหมอพรทิพย์เนี่ยนะครับเราบังเอิญว่าได้ใบชันสูตรมาครบหมดก่อนว่ามีไม่มีขม่าวดินปืนเป็นดินปืนสักคนแต่สำคัญก็คือว่าเป็นความตายต่อเนื่องที่เขามีความผูกพันการช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ายิงจากมุมใดก็ตามไม่ว่าจะบนรถรางไฟฟ้าหรือชุดข้างล่างก็ตามชุดข้างล่างก็มีหน่วยรับผิดชอบไหมนะครับเพราะฉะนั้นตามคำให้การเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะไปซ้ายก็ถูกไปขวามันก็โดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอธิบายบิดเบือนว่ายิงจากบนลงล่างหรือจากแนวระนาบ
ยังไงก็คนก็ตาย6ศพและประจักษ์พยานอยู่ในวัดประทุมอยู่ 3,000 คนก็มีพยานหลักฐานชัดนะคะในส่วนที่นายแพทย์เหวงจะเดินทางไปขอหลักฐานชายชุดดำนายชวนนท์ก็บอกว่าวันที่5ที่ได้มีการนัดกันไว้ที่ห้องรัฐสภาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ติดภารกิจไม่สามารถที่จะมาส่งมอบให้ได้นะคะแล้วว่าจะให้สิริโชคไปให้คุณอย่าวันไปเปิดเสียค่ะนอกจากนี้ทางด้านของนายสมชายแสวงการยังได้มีการออกมาเสริมน้ำหนักให้กับฝากฝังประชาธิปัญหาว่าคุณสมชายมีน้ำหนักหรือเปล่าบอกว่ามีชายชุดดำจริงเดี๋ยวขอดู Facebook ส่วนตัวของคุณสมชายนะคะซึ่งเราได้มีการคอปมาแล้วก็บอกว่ามีการใช้อาวุธประดิษฐ์ยิงบริเวณใกล้กับโรงพยาบาลจุฬานะคะขึ้นมาให้ได้ดูกันว่าได้เอามาเสริมกันแบบไหนแล้วก็มีชายท่านหนึ่งที่หลบอยู่เหมือนจะเป็นบังเกอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีการยิงอาวุธออกไปแบบนั้นแล้วก็บอกว่าเอ๊ะนี่เขาเรียกว่าชายชุดดำหรือไม่เนี่ยค่ะลองเอา SMS ลงแล้วจะได้เห็นภาพชัดนะคะเขียนบอกว่าอาวุธประดิษฐ์ยิงจากมุมของโรงพยาบาลจุฬาเป้าหมายก็คือผู้ชุมนุมชาวสีลมนะคะแล้วก็ไปที่โรงแรมดุสิตธานีจริงๆมีรายละเอียดเพิ่มด้วยเนี่ยที่บอกว่านี่แหละคือชายชุดดำคือเลอะเทอะครับคือสมชายแสวงการเนี่ยเขาก็มีหน้าที่นะครับในการอธิบายความนะครับช่วยในซีกนี้เพราะเขาไม่เคยเห็นอธิบายเรื่องชุดสไนเปอร์เขาไม่เคยอธิบายถึงชุดหุ้มรถหุ้มกรอบแต่ยังดีว่าที่พ่อมันเป็นคนเสื้อแดงเท่านั้นนะครับมันอยู่สมุทรปราการเวลาพี่เงาะวรชัยเขาจัดงานพ่อเขามักจะมาเจอผมทุกครั้งนะครับพ่อเขาก็บอกชัดเจนผมก็เลยว่ายังไม่เต็มปากเต็มคำเพราะพ่อเขาบอกเป็นคนเสื้อแดงนะครับแต่ว่าสมชายแสวงการก็มีตัวตนชัดเจนนอกจากนี้ในส่วนของคุณอภิสิทธิ์หลังจากที่ไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการสอบปากคำของ DSI วันนี้ได้ออกมาพูดแล้วนะคะกรณีที่สอบพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มอีก9คนเป็น36คนคำถามต่างๆที่ DSI ได้มีการตั้งคำถามในขณะที่มีการสอบสวนเหมือนชี้นำที่จะนำไปสู่ธงที่ตั้งไว้ถึงแม้ว่าวันนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะบอกว่าไม่ได้แกล้งก็ตามนี่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณยังมีโอกาสให้ปากคำคุณต้องถือว่าคุณโชคดีกว่าผมนะค่ะนี่นายจตุพรติดคุกนะครับไม่มีโอกาสให้ปากคำในดีอะไรแม้แต่เพียงปากเดียวนัทวุฒิหมอเหวงพวกนี้ไม่มีโอกาสทั้งนั้นค่ะชั้นอัยการก็ไม่มีโอกาสนะครับนี่จนกระทั่งเรื่องไปถึงศาลและเสร็จแล้วเวลาเขาตั้งคำถามเนี่ยเขาต้องแสวงหาข้อเท็จจริงค่ะเหมือนกับทนายความคุณซักผมอะนะครับก็ไล่กันไปดิครับก็คุณจะทำไงก็ว่าไปผมก็มีหน้าที่ตอบเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมยังเห็นว่าคำถามต่างๆที่ปรากฏตามข่าวนั้นก็อยู่ในเนื้อความที่พอที่จะเข้าใจกันได้ว่าเมื่อมันมีความตายอยู่จริงคือความตายมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้กองกำลังทหารนะครับก็มีจำนวนจริงและก็บัญชีนะครับเรียกบัญชีแห่งความตายนะครับ 21.89 ความตายเนี่ยที่สชส่งให้ DSI นี่นะครับที่ผมอภิปรายไม่วางใจเนี่ยข้อเท็จจริงก็ปรากฏอยู่จริงแต่ว่าทั้งหมดนี่นะครับมันไม่ใช่ธงมันเวลานี้ก็คือธงที่ความหมายของผมว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ธงที่นายอภิสิทธิ์ธงเวลานี้ก็คือธงที่คนตายเนี่ยว่าจะเอาความยุติธรรมก็ได้อย่างไรกฎหมายไทยบอกชัดเจนความตายที่เกิดขึ้นโดยผิดธรรมชาติจะต้องมีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุของการตายหาคนร้ายที่ทำให้ตายหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะยึงจะดำเนินคดีข้อหาใช้มงการฆ่าคดีฆาตกรรมกันต่อก็เห็นปกติอยู่ดีนะครับนี่คุณยังโชคดีกว่าผมหลายเท่าได้เปรียบเวลา2ปียังมีโอกาสให้ปากคำตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะสุเทพจะมีโอกาสได้กินน้ำ6ขวดผมยังไม่ได้กินสักขวดตั้งข้อสังเกตด้วยว่าพนักงานสอบสวนไม่สนใจพลติดอาวุธที่ตนได้บอกแล้วก็สอดคล้องกับที่คุณสุเทพบอกว่าเอกสารหลายอย่างที่สอบก่อนหน้านี้ได้หายไปแล้วก็จับตาว่าอาจจะมีพยานเท็จเกิดขึ้นหรือไม่พยานเท็จเกิดขึ้นมาก่อนที่รัฐบาลชุดนี้มา นั่นไงครับพยานเท็จคดีผู้หญิงยิงฮอครับที่เอาถุงก๊อปเนี่ยนะครับขนาดใหญ่กว่าท่อระบายน้ำหมู่บ้านเล็กๆค่ะนะครับไปฟ้องเขาก็ติดคุกเกือบตายนะครับกว่าจะออกเวลานี้สุขภาพเขาก็ไม่ดีแล้วผลสุดท้ายเนี่ยครับพวกคุณรับผิดชอบอะไรเขาบ้างไหมเนี่ยเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้นั่นเลยครับพยานเท็จและมีคดีลักษณะทำนองนี้เป็นจำนวนมากและพวกผมเองก็
ห็นใจในชะตากรรมของพี่น้องเหล่านี้หลายคดีไปเหมือนคดีเผาเตือนท่านเพิ่เล่ายังไงคนก็คือมันคือรับไม่ได้กับในชะตากรรมถูกจับบ่ายโมงไฟไหม้ตอนเย็นนะครับปรากฏถูกขังก่อนที่บอกต้องแหกคุกออกมาต้องแหกเผาเสร็จแหกเข้าไปใหม่อีกคนถูกจับท้องสนามหลวงภาพทีวีวงจรปิดกับตัวหน้าก็ไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเชื่อว่าทุกคดีเนี่ยเวลานี้ให้ความจริงมันปรากฏเท่านั้นเองนะครับแต่เวลานี้ก็ดิ้นนะครับเพราะต้องโหมประโคมเพราะว่าวันที่17ใกล้มาแล้วในคดีแรกก็จะได้ทราบกันนะคะมาพูดคุยถึงเรื่องประเด็นการเมืองกันบ้างเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะกรณีที่วันนี้เองได้มีม็อบเกษตรกรจากภาคใต้ออกมาเรียกร้องแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ำนะคะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลก็ได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางปาล์มพาราแล้วก็มะพร้าวโดยยืนยันว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวยางเฉยปาล์มยางพาราปาล์มเฉยปาล์มมีมะพร้าวด้วยมะพร้าวด้วยมะพร้าวก็มาด้วยก็บอกว่ายังไงก็ตามราคายางเนี่ยจะต้องถึง120บาทอย่างที่รับปากไว้แบบนี้ครับวันนี้ผมก็ได้คุยกับณัฐวุฒิค่ะเข้าประชุมครม.ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเดินทางไปมาเลเซียคือเวลานี้ไทย1อินโด2มาเลเซีย3ค่ะเวียดนาม4นี่นะครับปลูกเรียงลำดับโลกเนี่ยนะผลผลิตเรียงลำดับโลกอินโดนีเซียเนี่ยเขาเจรจาความแล้วค่ะนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเขาไปเจรจากับมาเลเซียต่อเหตุที่เขาไม่ลงมารับสื่อรับสื่อเองนะเขาเห็นแกนำรู้จักกันนะครับคุณสุนทรรักรงความจริงก็เป็นน้องน่ารักอยู่นะครับผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรภาคใต้นะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาเรียกร้องผลผลิตเรื่องยางพาราเรื่องมะพร้าวไม่ได้นะครับมีสิทธิ์ดำเนินการทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องรีบไปขึ้นเครื่องนะครับเพราะว่าต้องเดินทางนัดทางฝ่ายมาเลเซียไปแก้ไขปัญหาแล้วให้รองเลขาธิการนายกเข้ามารับเรื่องแทนนะครับเรื่องมะพร้าวนะครับเรื่องปาล์มนะครับทางรัฐมนตรีว่าการก็กำลังดำเนินการกันอยู่คืออธิบายความทั้งหมดว่าเวลานี้ขอเวลาไปแก้ไขปัญหาแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าผมก็ได้คุยกับณัฐวุฒิอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้แจ้งสายข่าวผมเหมือนกันว่านะครับมาตรการที่ลงไปในการแทรกแซงกันอยู่เวลานี้เนี่ยนะครับมีกลุ่มนักการเมืองบางคนเนี่ยนะครับคิดทำมาหากินซ้อนอยู่เนี่ยไปรวบรวมกลุ่มเนี่ยนะครับฉุบแบบฉุกเฉินนะครับไปปล้นนะครับสิ่งที่ประชาชนเขาเดือดร้อนกันอยู่อย่านึกว่าพวกผมไม่รู้นะครับใครทำอะไรที่จังหวัดไหนอย่างไรนั้นณัฐวุฒิเขารวบรวมพยานหลักฐานอยู่ก็คือหมายความว่าเงินที่รัฐลงไปในการที่จะนะครับในการที่รับซื้อยางมาตรการแทรกแซงนั้นปรากฏว่ามีคนไปเล่นแร่แปรธาตุอยู่เหมือนกันแล้วณัฐวุฒิเขาวางแผนก็ไปจับกันอยู่ความจริงๆก็เป็นตัวของนักการเมืองนะครับที่อยู่ทางใต้กันนั่นแหละผมอยากจะบอกพี่น้องทางภาคใต้ผมคุยกับคนที่ประกอบการเรื่องนี้เขามานั่งบรรยายให้ฟังเป็นฉากจากฉากจากนะครับผมก็บอกนั้นงั้นไปพบณัฐวุฒิจะได้อธิบายความกับเขานะครับซึ่งรัฐวุฒิฟังแล้วก็วางแผนจับแล้วผมเชื่อว่าไม่กี่วันเลยครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่านะครับว่าแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ตังก็ได้ด่าก็เอานะครับพอเงินจะหมดก็ปัน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 พอเงินลงไปวางแผนช้อนต่อนะครับไอ้พฤติกรรมแบบนี้ทำไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาเถอะครับนะครับอย่าคิดว่าคนหนึ่งก็ไม่รู้นะครับและไม่กี่วันนั้นนะต้องรู้ก่อนจัดการเขารู้ก็รู้ตัวกันหมดแล้วว่าใครทำตรงไหนกันอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าผมอยากให้พี่น้องชาวใต้เนี่ยความจริงก็ทุกภาคครับปลูกยางเวลานี้นะครับว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตานิดนึงนะครับเพราะว่าเวลานี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าพรรคหนึ่งมีความจำนการเรื่องยางเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าการสร้างโรงลมยางหลักการเดียวกับสร้างโรงพักเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีนะครับขายยางลมเผาโรงยางลมนะครับทำสต็อกลมขายเท็ดไปเท็ดมาเนี่ยนะครับพอทำท่าจะจับได้ไฟไหม้รู้กันทั้งภาคใต้ทำอย่างนี้กันสม่ำเสมอแต่บังเอิญว่าคุณจะโชคร้ายว่าทำอย่างนี้วันที่วันเวลาที่ประชาชนเขาเดือดร้อนและวันเวลาที่พวกผมเป็นรัฐบาลไม่กี่วันก็จับได้แล้วครับไม่ได้ไปขู่ครับแต่เพียงแต่ว่ากระซิบบอกดังๆเท่านั้นจะได้ทราบกันในเร็วนี้นะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆของปัญหานี้เกิดมาจากอะไรเหลือเวลา1นาทีค่ะพรรคเพื่อไทยปรับยุทธศาสตร์แล้วหลังจากที่มีกรณีศึกษาที่สส.ปทุมธานีแล้วก็สก.ที่ดอนเมืองบอกว่าจะให้เวลา1ปีสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1ท่านหาสมาชิก 5,000 คน
จะช่วยอะไรได้ไหมคะก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเดิมเนี่ยเคยมีสมาชิกไทยรักไทยถึง14ล้านนะครับเมื่อถูกยุบพรรคการเมืองก็สมาชิกหายไปตั้งพลังประชาชนยังไม่ทันรวบรวมสมาชิกก็ถูกยุบไปจนกระทั่งถึงพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้อย่างจริงจังที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เสนอนะผมเองก็เห็นด้วยว่า 5,000 คนเนี่ยจะต้องเป็น 5,000 คนที่ได้มีการพูดคุย 5,000 คนที่ได้มีการฝึกอบรมกันอย่างน้อยจะได้เป็นกองกำลังพิทักษ์ประชาธิปไตยนอกจากการเป็นสมาชิกนะครับถ้า400เขตนะครับประธานโทษ375เนี่ยนะครับบุคคล 5,000 ก็เป็นจำนวนมากนะครับจำนวนนับล้านคนถ้าล้านคนเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยในการปกป้องประชาธิปไตยผมเชื่อว่าพรรคนี้จะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปริมาณอาจจะไม่ได้มากแบบ14ล้านแต่ว่าเป็นจำนวน 5,000 ต่อคนนะครับที่มีคุณภาพรวมกระทั่งว่าเขตที่ยังไม่ได้มีส.ส.คนที่จะลงในสมัยหน้าก็วางแผนกันเลยนะครับซึ่งจำนวนน้อยนี่ทำได้ฮะเชื่อว่าจะเป็นเรื่องง่ายคือเป็นส.ส.เนี่ยครับเรื่อง 5,000 เล็กน้อยกับเขาไอ้คนที่ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเนี่ยไอ้ 5,000 เนี่ยไปทำให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วมาเสนอตัวกับพรรคค่ะเป็นการบ้านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้จับตารอรุ้นนะคะว่าเวลาว่าถึงให้พวกนั้นเวลาหมดเร็ว จับตาค่ะพรุ่งนี้คุณเจ๋งดอกจิกจะได้รับการประกันตัวหรือไม่10โมงเช้าจะได้ทราบกันแล้วก็ทางเอเชียอัปเดตของเราจะมีการถ่ายทอดการทดสอบแผนระบายน้ำกรุงเทพในฝั่งตะวันตกนะคะจะมีการถ่ายทอดก็ลองดูกันค่ะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนกรุงเทพว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือได้หรือไม่นะคะวันนี้หมดเวลาขอบคุณคุณจตุพรค่ะ